สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ใจจะขาดหนุ่มโพสต์เศร้าลูกไปเรียนมีไข้โรงเรียนเอาหมอมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกช็อกดับวันที่30สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิก Facebook ชื่อสุรพศได้โพสต์ขอความเป็นธรรมเมื่อลูกสาววัย11ขวบต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังไปโรงเรียนแล้วมีไข้แล้วปรากฏว่าทางโรงเรียนได้เอาหมอมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกอาเจียนก่อนเสียชีวิตพร้อมภาพจัดงานศพลูกสาวท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวโดยเรื่องนี้คุณสุรพศได้โพสต์ระบุว่าขอความเป็นธรรมหน่อยครับฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยครับเหตุการณ์ที่ลูกผมเสียชีวิตเนื่องจากลูกผมไปโรงเรียนแล้วมีไข้ทางโรงเรียนได้เอาหมอมาฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกโดยทางที่โรงเรียนไม่ตรวจวัดไข้ก่อนฉีดวัคซีนลูกผมเกิดอาการแน่นหน้าอกอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาลูกผมไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงปกติช่วยผมแชร์เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอมหาราชลูกผมอายุ11ขวบอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดลูกผมแล้วทำใจไม่ได้ครับช่วยกันแชร์เยอะๆหน่อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ